นเยอะมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะใหม่ออกมาเที่ยวนะคะที่ Founders Park นะคะในเมืองอเล็กซานเดียค่ะตรงนี้นะคะใหม่จะพาไปดูว่าวันหยุดสบายๆแบบนี้ชาวอเมริกันเขาทำอะไรค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของเมืองอเล็กซานเดียด้วยค่ะไปค่ะบรรยากาศก็อย่างชิลเลยนะคะมีคนออกมานั่งปิกนิกนะคะมาแบบครอบครัวมาออกกำลังกายมาเล่นวอลเลย์บอลค่ะมีพาน้องหมามาเดินเที่ยวด้วยนะคะFounders Park เป็นสวนสาธารณะติดแม่น้ำค่ะบรรยากาศดีมากตั้งอยู่ที่อเล็กซานเดียโอทาวน์นะคะของรัฐเวอร์จิเนียค่ะLook at this. How many of them? น้องเป็ดอยู่กันเยอะมากเลยนะคะอยู่กันตามธรรมชาตินะคะมาให้อาหารได้ค่ะวันหยุดที่นี่ก็สบายๆแบบนี้นะคะโดยเฉพาะที่นี่นะคนออกมามาปิกนิกมาออกกำลังกายปั่นจักรยานก็มีนะคะนั่งคุยกันคือบรรยากาศแบบสุดแสนจะชิลมากเลยค่ะตรงนี้นะคะข้างแม่น้ำบรรยากาศสุดยอดไปเลยค่ะเรายืนดูเครื่องบินล่อนลงนะคะคือแบบดีมากเลยค่ะถ้าใครได้มานะคะอย่าลืมแวะมาเที่ยวที่นี่นะคะที่สวนสาธารณะในอเล็กซานเดียค่ะเรากำลังเดินไปที่ถนนที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะ popular มากนะคะใครมาก็ไปที่นั่นนะคะเรียกว่า King Street ค่ะเป็นถนนที่แบบมีร้านอาหารแล้วก็มีคนมา chill out ที่นี่เยอะมากๆเลยค่ะ Have you been here before? One time I think. Oh, but it wasn't this busy. Look at that, how busy. Wow. Chinese tour bus. คนเยอะมากค่ะมีรถบัสมาที่นี่ด้วยนะคะโอ้ใหม่ไม่เคยมาเลยนะตื่นเต้นมากค่ะคนเยอะมาก Go down this bus Yeah let's go Okay.
น้องหมาที่นี่สวยมากเลยค่ะแบบใหม่ก็เพิ่งเคยมานะคะอะไรที่เห็นครั้งแรกคือว้าวหมดอะแต่ที่นี่คนเยอะจริงๆนะคะเยอะมากชอบนะชอบบรรยากาศฮัลโหลเราอยู่ที่Market Square ค่ะมันนั่นบอกว่าอยากกินพิซซ่า we go try พิซซ่า right พิซซ่าพิซซ่าเพื่อนๆชอบบรรยากาศที่เมืองอเล็กซานเดียนี้หรือเปล่าคะไม่ชอบนะส่วนบ้านเรือนเขาก็เงียบๆดีค่ะส่วนสาธารณะก็สวยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องกลับแล้วค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศที่อเล็กซานเดียในวันอาทิตย์แบบนี้นะคะคนอเมริกาเขาก็ชิลกันมากๆแล้วค่ะออกมาข้างนอกบ้านกันนะคะมันนอนหลอกให้หัวเราะอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ขึ้นหน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ